7 นาทีเองเชิญค่ะโอ้โหพอพูด7 นาทีเลยสตันไปนิดหน่อยพอดีดีเลยวันหลังต้องมีก๊อปสแตนบายไว้ก่อนเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ยังคงมองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้เราเหลือวันทำการที่จะปิดตลาดในไตรมาส 3-2 วันนะคะเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยเราประเมินไว้ว่าการทำปิดรายไตรมาสไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ว่าพอหลังจากทางด้านเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปหลุดกรอบ 1,500 จุดในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์ที่เราเหลือ2วันเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยการทำปิดรายไตรมาสในมุมมองของพี่ก๊อฟตอนนี้ก็คือการทำเพื่อเราจะยืนกลับเข้าไปเหนือ 1,500 จุดให้ได้อะค่ะดังนั้นในรอบ2วันนี้ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์เป็นการทำปิดไตรมาสก็คือต้องทำให้เซ็ตอินเด็กซ์กลับไปยืนเหนือกรอบ 1,500 จุดให้ได้นะคะทีนี้ในลักษณะของการที่จะกลับไปยืนเหนือ 1,500 จุดเนี่ยโดยเทรนด์ใหญ่ของเซ็ตไม่ได้เปลี่ยนนะคะเรายังคงเล่นเป็นไซด์เวย์ภายใต้กรอบที่เราจะเลือกว่าเล่นไซด์เวย์กรอบบนกรอบกลางหรือกรอบล่างซึ่งณถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ปิดต่ำกว่า 1,500 จุดเราจะลงไปเล่นไซด์เวย์ในกรอบล่างอะค่ะก็คือที่ระดับ 1,450 ถึงระดับประมาณ 1,500 จุดอันเนี้ยในกรอบไซด์เวย์ที่เรียกว่าไซด์เวย์ดาวเนี้ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพียงแต่ว่าในกรอบระยะสั้นก็คือเกิดการรีบาวกลับดังนั้นโดยแนวโน้มวันนี้กับวันพรุ่งนี้ตลาดน่าจะยังคงมีทิศทางเป็นการรีบาวกลับในกรอบจำกัดแต่ยังคงเป็นในกรอบระยะสั้นๆนะคะแล้วก็สำหรับในหุ้นรายตัวที่เราจะเกิดการเก็งกำไรเนี่ยเราจะเลือกหุ้นที่มามีธีมแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเลือกธีมเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวหรือว่าโตต่อจากไตรมาสที่2หรือครึ่งปีแรกอะค่ะซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลกลุ่มของทางด้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีหุ้นอยู่ที่ในกลุ่มของทางด้านพวกพลังงานน้ำมันเพราะว่าระดับราคาน้ำมันเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับมาในช่วงของไตรมาส3รวมถึงหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าค่าการกลั่นที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงของไตรมาส3เนี่ยน่าจะทำให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นตัวในช่วงจากไตรมาสที่2นะคะดังนั้นอันที่1ก็คือเล่นธีมเรื่องผลประกอบการนะคะที่ฟื้นตัวหรือโตต่อนะอันที่2คือเล่นธีมเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนนะคะเพราะว่าในช่วงของกรอบของค่าเงินบาทเนี่ยเราอ่อนเมื่อเทียบ US ดอลลาร์มาเดือนนี้เป็นเดือนที่3นะคะหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่2แต่ว่าเข้าสู่เดือนที่3อ่ะเพราะว่าเราอ่อนมาหลายวีคแล้วถ้าพิจารณาถึงวีคที่แล้วอ่ะเป็น8วีคนะคะแล้ววิทนาถ้าพิจารณาวีคเนี้ยก็เป็นวีคที่9ดังนั้นในเรื่องของบาทอ่อนเนี่ยในช่วงของไตรมาส3เนี่ยพูดในกลุ่มอาหารก็ยังเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบาทอ่อนถ้ามีการส่งออกกลุ่มยานยนต์กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%อาจจะดูสวนทางตลาดหุ้นตลาดคาดการไว้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่พี่ก๊อฟคาดการเนี่ยเป็นไปในทางที่พี่ก๊อฟคาดอยู่แล้วว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่บาทการที่กนง.เมื่อวานนี้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่ทำให้ตลาดตีความไปว่าอาจจะเป็นลักษณะของการใกล้จบรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยเกิดการที่คาดหมายไว้ว่าหุ้นในกลุ่มของทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะเกิดการรีบาวกลับเพราะจริงๆแล้วกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบเชิงลบกับเรื่องดอกเบี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มแบงก์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เต็มๆเนี่ยก็แค่จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะไม่ได้เป็นรับผลประโยชน์เขาเรียกว่าไม่เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกสักเท่าไหร่แต่มันก็ตามพี่ก็ให้พาดอย่างนี้ว่าในวันนี้สองวันนี้กลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มพลังงานน้ำมันกลุ่มอาหารยังเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ตีมอันนี้ส่งพวกนี้อยู่นะคะรวมถึงหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลด้วยวันนี้ดูเซตปิดนะคะถ้าเซตปิดต่ำกว่า 1,500 จุดก็แสดงว่าการทำปิดรายไตรมาสก็ไม่สะท้อนผลเท่าไหร่ละแต่ถ้าวันนี้เซตปิดเย็นเหนือกรอบ 1,500 ไปถึง 1,505 จุดได้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสรีบาวกลับในวันพรุ่งนี้แล้วเป็นการทำปิดไตรมาสที่3ที่เหนือกรอบ 1,500 ได้อีกครั้งนึงอะค่ะแต่ว่าเทรนด์ใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเรากำลังเลือกแค่เล่นแค่ไซด์เวย์ในกรอบกลางแต่ว่าถ้าหลุด 1,500 ก็ไปเล่นไซด์เวย์ในกรอบล่างอะค่ะดังนั้นติดตามผลประกอบการไปค่ะก็ตีมใหญ่ๆเนาะค่ะก็ตีมง่ายๆแต่วันนี้หุ้นที่แนะนำนะคะก็เลือกตามตีมเมื่อกี้ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวของ BLA นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีธีมเกี่ยวกับเรื่องของได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะเขาเป็นประกันชีวิตนะคะโดยตัวของ BLA เนี่ยพี่ก็มองว่ามีน้ำหนักต่อการที่จะยังคงเล่นเขาเรียกว่าเล่นรีบาวระยะสั้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมีการปิดและมีการยืนเหนือกรอบ27.50 บาทได้อะค่ะ
ดังนั้นกรอบแหวนก็จะอยู่ประมาณ 27.5 ไปถึงระดับประมาณ 29 แล้วก็อีกระดับนึงคือ 30 บาทนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 27 ก็สต็อปเก็งกำไรไปตัวที่2นะคะก็จะเป็นสีนานาพรนะคะ SNMP ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มองว่ามีโอกาสของการรีบาวกลับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงมาค่ะอันนึงก็คือได้ประโยชน์จากเรื่องของทางด้านการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส3จะมีการโตต่อนะคะจากโปรดักต์ใหม่ที่เป็นเรื่องของน้ำกระท่อมอันนี้พี่ก็ดูตามข้อมูลที่ออกมาตามสื่อนะทีนี้เราไม่ได้มีเปเปอร์รีเสิร์ชนะคะแต่ว่าก็เราเลือกมาเก็งกำไรก็เลยต้องหาว่ามีพอยต์อะไรบ้างแล้วก็ในช่วงของซีซันในช่วงของไตรมาส3แล้วไตรมาส4เนี่ยจะเป็นช่วงของไฮซีซันด้วยก็ถูกคาดหมายว่าครึ่งหลังน่าจะยังมีแนวโน้มที่โตต่อได้ค่ะโดย SNMP เนี่ยก็อาจจะมีการเก็งกำไรภายใต้กรอบนะคะประมาณ 21.3 ถึงระดับประมาณ 22.3 แต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า 21 ก็สต็อปเก็งกำไรนะคะส่วนตัวที่3ยังอยู่ที่ตัวของกลุ่มอาหารเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นเท่าแก่น้อยนะตัวเท่าแก่น้อยเองเนี่ยพี่ก๊อฟก็วนมาหลายรอบแล้วมีอิชิตันเท่าแก่น้อย WHA หวาอะไรพวกเนี้ยตัวของบำรุงราษฎร์เนี่ยพวกนี้เป็นหุ้นอัพเทรนหมดเลยนะคะตัวของเท่าแก่น้อยก็เหมือนกันก็มีการพักตัวลงไปในช่วงของก่อนหน้าแล้วก็เรามองว่ากรอบแหว่งจะอยู่ประมาณ 13.1 ถึงระดับประมาณ14บาทแต่ถ้าปิดต่ำกว่า13ก็สต็อปเก็งกำไรไปนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวไทยคมนะตัวไทยคมปีนี้ก็คือหลังจากที่เขาฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการตัวระยะสั้นๆนะคะตอนนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะอยู่ในกรอบของการรีบาวด์นะคะกรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณ14ไปถึงระดับประมาณ15บาทก็ถ้ามีการปิดต่ำกว่า14บาทก็สต็อปเก็งกำไรไปค่ะจบแล้วค่ะพี่ก๊อฟแนะนำหุ้นไป4ตัวเห็นหน้าม่อนเต็มหน้า4ตัวเลยไม่ได้ดูหน้าม่อนเลยไปดูหน้าจองแต่จองหน้าม่อนเป็นไงเหรอไหนเขาดูหน้าม่อนหน่อยดิไม่เป็นไรพี่ก๊อฟเมื่อกี้เด็กๆไม่ได้สวิตไอ้ตัวหุ้นขึ้นมาพี่ก๊อฟพูด4ตัวนี้หน้าพี่ม่อนหุ้นแนะนำ4ตัวเต็มจออะไรเงี้ยอ๋อโค้ชทีไม่ได้ดูหน้าม่อนเพราะว่าเมื่อกี้ต้องเข้าไปดูหน้าอีกอันนึงที่ไปได้ดูหน้าที่จะเขียนไว้นะคะไม่เซลล์นะเด็กๆเขาไม่ได้ลงกราฟทีวีให้บอกคุณพี่มอดว่าเนี่ยหน้าจอเต็มเลยว่ากัน สีตัวไทยคมนะคะพี่ก๊อฟมี BLA สีนานาพรเท่าแก่น้อยและไทยคมถ้าเมื่อวานนี้เข้าสายคงไม่มีหุ้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือเอาแค่เล่นรีบาวนะพี่ก๊อฟเขียนอย่างนี้ด้วยนะคะต้องเน้นหน่อยเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังนะคะมองว่าเซตอินเด็กซ์เป็นแค่รีบาวระยะสั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นแค่รีบาวในกรอบค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอจะมีหุ้นในการเก็งกำไรอิงอยู่กับธีมที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะ1ค่าบาทอ่อน2ผลประกอบการต้องมีการฟื้นตัวนะคะและอันที่3ก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของคอมมูนิตี้อย่างเช่นน้ำมันหรือพวกค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะค่ะก็ยังพอมีบางตัวอย่างเช่นตัวสพก็ยังทำราคาสูงไปเรื่อยๆอยู่เนาะนี่สพขอพูดต่ออีกหน่อยนึงสพนี่ก็เลือกเป็นสต็อกพิกสำหรับ IB Probo มาสัปดาห์นึงแล้วเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะคือตัวสพเนี่ยเราเลือกมา2สัปดาห์แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่ราคา 167.5 แล้วก็สัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ซึ่งปิดสัปดาห์ไปที่ 166.5 นะคะก็มีไทออยกับสพเนี่ยที่ถูกเลือกมาเป็น2วีคต่อกันนะคะที่เป็นสต็อกพิกสำหรับสัปดาห์แล้วก็มีบำรุงราษฎร์ที่ถูกเลือกมานะคะดังนั้นเนี่ยตัวสพที่เราไม่ได้มาแนะนำวันนี้เป็นเพราะว่าเราเลือกมา2วีคแล้วอะแล้วก็วีคนี้ก็ได้รีเทิร์นเพราะว่าเราคาดว่าตัวระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันยังคงทรงตัวไปทางด้านบวกและสพนี่ก็จะได้ประโยชน์และรวมถึงไทออยก็จะเป็นได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นนะคะก็เลยถูกเลือกขึ้นมาและรวมถึงบำรุงราษฎร์ที่เลือกมาเนี่ยก็มาจากเรื่องของคาดการณ์ว่าผลประกอบการครึ่งหลังก็จะโตต่อจากครึ่งแรกด้วยนะคะแล้วยังมีอีก2ตัวที่เลือกเป็นสต็อกพิกไว้ในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเลือกใหม่นะคะก็จะเป็น Advance กับ InTouch ส่วนไอ้ตัวของ Sustainable Set เนี่ยเราเลือกมี AAI APL Ichi Plus แล้วก็ Sun นะคะโดยตัวของ AAI กับตัว Ichi ก็จะได้รีเทิร์นสูงหน่อยนอกนั้นยังค่อนข้างป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ปนิดนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าข้อมูลหุ้นที่พี่ก๊อฟเลือกนี้เหมือนกับคุณธีรศักดิ์เหมือนกันนะ BLA กับ AAI เนาะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่ AAI นี่ถูกเลือกแต่ AAI นี่พี่ก๊อฟเลือกเป็นสต็อกพิกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เลือกมาเป็นสต็อกเก็งกำไรในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะในช่วงวันนี้ก็เลยไม่ได้เลือกเข้ามาแต่ว่าโดยรวมมันเป็นสต็อกพิกไปละ
แล้วก็ที่เล่าให้ฟังของวันนี้คือถูกเลือกใหม่ในวันนี้แต่ไม่ได้เป็นสต็อกดีนะอันนี้เป็นหุ้นเก่งกำไรที่เมื่อกี้เล่าไปอะค่ะได้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของข้อมูลจาก IB Global ของพี่ก๊อฟก็เก่าพอสมควรนะฮะมีตามปตท.สผ.มาโดยตลอดนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้หุ้นตัวนี้ก็อันดับ1นะของตลาด